วัสดีท่านผู้ฟังนักเดินทางทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ MHS Podcast Podcast ที่จะพาคุณไปสัมผัสการเดินทางในแม่ฮ่องสอนกันค่ะอำเภอแม่สะเรียงเป็นอำเภอที่อยู่ค่อนไปทางใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นี่อยู่ห่างจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนถึง164กิโลเมตรเลยค่ะฝั่งตะวันออกติดกับอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ส่วนฝั่งตะวันตกนั้นเป็นชายแดนพม่าที่มีแม่น้ำสารวินขั้นอยู่พื้นที่อำเภอมีทั้งภูเขาสลับกับพื้นที่ราบทำให้เราได้เห็นทั้งวิวทุ่งนาแล้วก็วิวป่าเขาสวยๆตลอดทางเลยค่ะอำเภอแม่สะเรียงมีชื่อเสียงในเรื่องความสงบห่างไกลจากความวุ่นวายของสังคมเมืองมีอากาศดีๆแสนสดชื่นมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามเช่นทุ่งบัวตองหรือน้ำตกแม่สวรรค์น้อยที่ตำบลแม่ห่อแต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่เคยรู้คือจริงๆแล้วแม่สะเรียงเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ล้านนาในอดีตในสมัยนั้นแม่สะเรียงมีชื่อว่าเมืองยวมใต้ค่ะที่นี่เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญและในสมัยของพระเจ้าติโลกราชซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สำคัญของอาณาจักรล้านนานั้นพระองค์เคยพำนักที่นี่อยู่ช่วงหนึ่งก่อนขึ้นครองราชและด้วยเหตุนี้จึงทำให้ที่แม่สะเรียงยังคงปรากฏวัฒนธรรมล้านนาอยู่เช่นพระธาตุดงคำที่บ้านน้ำดิบเป็นโบราณสถานสำคัญที่บอกเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองยมใต้กับดินแดนล้านนาและเป็นพระธาตุเจดีย์ศิลปะล้านนาในพุทธศตวรรษที่21ที่ยังคงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในอำเภอแม่สะเรียงค่ะจากประวัติศาสตร์เรื่องเล่าและหลักฐานทางโบราณคดีสันนิษฐานว่าเจดีย์องค์นี้น่าจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของหมื่นด้ามพระคดพระสหายคนสนิทและเสนาบดีคนสำคัญของพระเจ้าติโลกราชอีกด้วยพูดถึงชื่อเมืองยวมใต้แล้วเรายังสามารถแวะชมเวียงยวมใต้เก่าที่เป็นโบราณสถานสมัยล้านนาพร้อมฟังเสียงไหลรินของน้ำแม่สะเรียงที่มาบรรจบกับน้ำยวมได้ด้วยนะคะที่ถัดไปเป็นที่ที่สะท้อนให้เห็นถึงคตินิยมในการสร้างพระธาตุบนภูเขาที่นี่คือพระธาตุสี่จอมพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของแม่สะเรียงที่สร้างอยู่บนยอดเขาสี่มุมเมืองประกอบด้วยพระธาตุจอมแจ้งพระธาตุจอมมอนพระธาตุจอมกิตติและพระธาตุจอมทองซึ่งนัดแนะนำให้ทุกท่านเดินทางไปให้ครบทั้ง4แห่งเลยนะคะเพราะนอกจากวิวสวยๆที่แตกต่างไปในแต่ละที่แล้วยังเชื่อว่าถ้าใครได้ไปไหว้พระธาตุครบทั้ง4จอมจะถือเป็นผู้ประเสริฐไปด้วยภูมิปัญญาค่ะสำหรับการสร้างพระธาตุ4จอมนั้นมีเรื่องเล่าอยู่หลายตำนานเลยค่ะแต่มีตำนานหนึ่งที่กล่าวว่าพระธาตุทั้ง4นั้นสร้างขึ้นโดยกลุ่มชาติพันธุ์4กลุ่มนั่นคือชนเผ่าลัวกะเหรี่ยงไทยใหญ่และมอญซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์การย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยของผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์แอบกระซิบว่าถ้ามาช่วงเย็นๆจะได้เห็นวิวพระอาทิตย์ตกสวยๆเป็นของแถมด้วยค่ะจากวัฒนธรรมล้านนาเราขอเปลี่ยนบรรยากาศไปท่องเที่ยวในเส้นทางธรรมชาติกันบ้างนะคะที่นี่คืออุทยานแห่งชาติสารวินซึ่งสามารถมากางเต็นท์เดินศึกษาธรรมชาติเที่ยวชมป่าพันธุ์ไม้และก็สัตว์นานาชนิดได้เช่นเดียวกับอุทยานแห่งชาติอื่นๆเลยค่ะแต่ว่าไฮไลท์ของที่นี่ก็คือยังมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์อยู่อย่างเช่นปางไม้สารวินหรืออาคารปางไม้บอมเบย์เบอร์มาที่นับเป็นหลักฐานการมีอยู่ของอุตสาหกรรมป่าไม้ในอดีตกลับเข้ามาในเมืองมีอีกกิจกรรมชิลๆที่อยากแนะนำค่ะนั่นคือการเดินชมเมืองโดยอยากให้ทุกคนตื่นเช้ามืดกันสักนิดนะคะมาเดินตลาดเช้ากลางเมืองจะเริ่มคึกคักตั้งแต่ราวตีสองแล้วก็วายในช่วงเช้าคุณจะได้ชมสินค้าและเลือกรับประทานอาหารพื้นเมืองหลากหลายชนิดเลยค่ะเช่นข้าวส้มถั่วเน่าเป็งม้งข้าวปลูกงาอาละหวาพอช่วงสายๆก็ไปเดินชมวัดต่างๆในเมืองค่ะเรามาเริ่มกันที่วัดจองสูงหรือวัดอุทยารมที่นี่มีพระธาตุเจดีย์3องค์ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมมอญและไทยใหญ่ที่โดดเด่นเสร็จแล้วก็ไปวัดศรีบุญเรืองที่อยู่ติดๆกันเลยที่นี่ภายในจองหรือศาลาการประเรียนเป็นที่ประดิษฐานหนึ่งในพระพุทธรูปหยกขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะแกะสลักจากเมืองมันดะเลประเทศพม่าส่วนของพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูป5พระองค์ที่มีความงดงามมากๆเลยค่ะ
เป็นยังไงกันบ้างคะการท่องเที่ยวอำเภอแม่เสรียงที่ผู้มาเยือนไม่เพียงแต่จะได้ไหว้พระชมวัดแต่ยังได้รับรู้เกร็ดประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของอำเภอแม่เสรียงในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมล้านนาที่ฝังรากอยู่ในดินแดนแห่งนี้ผสมกับวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆจนทำให้แม่เสรียงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับใครที่อยากมาตามรอยเส้นทางที่สะดวกและง่ายที่สุดในการเข้าถึงอำเภอแม่เสรียงจะเป็นการเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ด้วยทางหลวงหมายเลข108ผ่านอำเภอฮอดระยะทางประมาณ191กิโลเมตรตรงนี้จะใช้เวลาเดินทางราว3ชั่วโมงค่ะจะทำให้ผู้เดินทางได้อรรถรสของการตามรอยเส้นทางวัฒนธรรมล้านนาในอำเภอแม่เสรียงอย่างครบถ้วนเลยค่ะเพลงในแทร็กถัดไปเป็นเพลงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเส้นทางแม่เสรียงอย่าลืมเข้าไปฟังกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน MHS Podcast ตอนหน้าสวัสดีค่ะ